บางทีอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาบอกว่าเขารักเราเขาเป็นห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาเราทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยคุยกับเราไม่ค่อยสนใจเราค่ะพอพี่ทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบคุยกับพี่มากกว่าแต่เขาก็บอกว่าเขาก็สนใจเราค่ะคือจริงๆพี่จะบอกว่าอย่างนี้คือในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันวันนี้กับครอบครัวเนาะสิ่งที่เรามักจะตอบกันอยู่เสมอก็คือเออพ่อแม่รักลูกทุกคนแหละเนาะพี่ก็ยังยืนยันอย่างนั้นอยู่นะคะแต่ความรักอาจจะแตกต่างกันบ้างเอาจริงๆวันนี้เราต้องยอมรับอ่ะเนอะลูกบางคนก็อาจจะเออน่ารักในมุมแบบนี้ลูกบางคนอาจจะเป็นแบบนี้พ่อแม่บางคนอาจจะใช้เวลาหรือให้ความสนใจกับบางคนมากกว่าอีกคนนึงซึ่งอันเนี้ยบางทีเป็นบังเอิญเป็นมุมของน้องเป็นคนพูดน้องก็จะรู้สึกแบบนี้อยู่พี่เคยคุยในมุมของพ่อแม่พ่อแม่บางคนบอกว่าอ๋อก็เห็นไอ้ลูกคนเนี้ยมันดูแลตัวเองได้ไงก็เลยคุยกับมันน้อยแต่ไปห่วงอีกคนนึงเพราะว่าเขาดูแลตัวเองไม่ค่อยได้เลยไปใช้เวลากับคนมากกว่าแบบนี้ค่ะคือจริงๆอันนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบของครอบครัวน้องหรอกนะแต่พี่กำลังยกตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาคิดมุมคิดของเรากับมุมคิดของพ่อแม่ก็อาจจะต่างกันบางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่คิดอะไรอยู่แต่อย่าไปจะบอกว่าอะไรดีเมื่อกี้พี่พูดคำหนึ่งว่าแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนน่ะเพราะบางทีในมุมของชีวิตเราอะความคิดสำคัญมากๆเอาง่ายๆก่อนถ้าน้องอยู่ในสภาพเป็นแบบเนี้ยแล้วถ้าน้องคิดบอกว่าความคิดของน้องบอกว่าพ่อแม่ไม่รักหนูอะหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงหนูก็เลยแบบทำตัวให้มันไม่ดีไปเลยให้มันสะสมกับที่การที่พ่อแม่รักพี่มากกว่าหนูสมมติหนูคิดแบบนี้เนาะกับอีกแบบนึงหนูคิดว่าหนูว่าพ่อแม่อาจจะรักหนูน้อยกว่าพี่แต่หนูจะตั้งใจทำชีวิตหนูให้ดีอะหนูจะเอาชนะพ่อแม่ด้วยการแบบหนูจะเรียนให้เก่งเลยนะหนูไม่ได้แข่งกับพี่นะไม่ได้เกลียดกันไม่ได้อะไรกันแต่หนูรู้สึกว่าพ่อแม่มองเห็นหนูไม่ค่อยมีตัวตนหนูจะหาตัวตนยังไงดีหนูจะเรียนให้เก่งหนูจะร้องเพลงให้หนูจะทำอะไรก็ได้ชีวิตของสองคนนี้ก็ต่างกันละงั้นพี่ว่าบางทีอ่ะเราอาจจะไปแก้ปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เหมือนที่พี่พูดตอนแรกตะกี้นี้ว่าเราจะไปเปลี่ยนคนอื่นมันยากจังเลยเราสู้เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมาเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองแล้วทำให้ชีวิตของเราอ่ะมันดีขึ้นดีกว่าด้วยอย่างหนึ่งขนาดไม่ได้ห่วงไม่ได้รับการห่วงมากมายเท่าคนอื่นหรือเท่ากับพี่ชีวิตฉันยังดีได้เลยอ่ะจงภูมิใจในความเป็นตัวเองนะคะมีคนเยอะมากที่บอกว่าทำไมพ่อแม่ไม่ห่วงหนูเลยทำไมพ่อแม่ไม่รักหนูเลยจริงๆแล้วถ้าเราจะคิดแบบนั้นก็ได้นะแต่ลองดูสิขนาดรักน้อยๆขนาดห่วงน้อยๆฉันก็เป็นคนดีไม่น้อยไปกว่าใครเช่นกันนะคะ